สถานการณ์ที่ภูมิภาคตะวันออกกลางกันก่อนเลยนะครับแม้ว่าหลายฝ่ายเขาจะพยายามหาทางในการเจราจาหยุดยิงในพื้นที่สู้รบทั้งอิสราเอลเลบานอนกับฉนวนกาซาที่ผ่านมาก็ตามแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับมีการรายงานล่าสุดรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่าชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซานั้นเสียชีวิตไปอย่างน้อย24รายบาดเจ็บอีก112คนนะครับทาให้ยอดสูญเสียยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่สมาชิกคณะรัฐมนตรีของอิสราเอลบางส่วนยังเห็นด้วยนะ ว่าไม่ควรถอนกำลังของอิสราเอลออกไปจากพื้นที่ถนวนกาซาในขณะเดียวกันครับแนวหน้าอิสราเอลกับเลบานอนก็พบการยิงโจมตีตอบโต้กันทั้งสองฝ่ายในส่วนของฮิสบอลเลาะนะครับเปิดเผยว่าสามารถโจมตีกองกำลังของอิสราเอลได้ทั้งในพื้นที่ของอิสราเอลและเลบานอนด้วยขณะเดียวกันครับกองกำลังของอิสราเอลก็เปิดเผยว่าสามารถสังหารนักรบฮิสบอลเลาะไปมากกว่า200นายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพียงแค่สัปดาห์เดียวครับ กองทัพอากาศของอิสราเอลขึ้นบินโจมตีพื้นที่ทางใต้ของเลบานอนในวันนี้ขณะเดียวกันในพื้นที่ก็เกิดกลุ่มควันเข้าปกคลุมจากเหตุระเบิดในเขตเดียควเบลซึ่งถูกโจมตีในช่วงข้ามคืนทำลายอาคารบ้านเรือนเสียหายหลายหลังขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ของอิสราเอลอย่างอิสราเอล,อเอลแคสกล่าวว่าจะไม่หยุดยิงจนกว่าปลดอาวุธฮิสบอลเลาะได้ ฮิสบลเลาะต้องถอนกำลังลาถอยออกไปเหนือแม่น้ำลิธานีในเลบานอนเปิดทางให้ประชาชนชาวอิสราเอลกลับบ้านทางตอนเหนือได้อย่างปลอดภัยล่าสุดจึงมีรายงานว่าอิสราเอลประกาศสั่งอพยพในพื้นที่เพิ่มเติมทางตอนใต้ของเลบานอนด้วยภายหลังระบุว่าสามารถสังหารนักรบของฮิสบลเลาะไปได้แล้วกว่า200นายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้อิสราเอลเริ่มโหมการโจมตีหนักขึ้นเมื่อเดือนกันยายนโดยระดมโจมตีทางอากาศและส่งทหารบุกทางภาคพื้นในเขตทางใต้ของเลบานอนเพื่อปราบปรามกลุ่มฮิสบอลเลาะหและสังหารผู้นำกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ไปหลายคนรวมทั้งฮัสซานนัสรอลเลาะห์ที่เป็นผู้นำของกลุ่มมานานกว่า30ปี แต่ทางตอนเหนือของอิสราเอลก็ยังตกเป็นเป้าการสู้รบของกลุ่มฮิสบลาะอยู่เช่นกันนะครับอย่างที่ปรากฏภาพการยิงโจมตีข้ามแดนจากเลบานอนเข้ามายัางพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งในกรณีนี้กองกำลังอิสราเอลเปิดเผยว่ามีจรวดหลายลูกกระดมยิงข้ามแดนเข้ามาจนทำให้หลายพื้นที่ทางตอนกลางของอิสราเอลเผชิญกับเสียงไซเรนดังสนั่นในเวลากลางคืน แม้จะรวจบางส่วนถูกสกัดเอาไว้ได้ด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศแต่บางส่วนก็ตกลงในพื้นที่โล่งกว้างด้วยครับขณะเดียวกันกลุ่มฮิสบอลล้อยังเปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่าได้ดำเนินการยิงโจมตีกำลังทหารอิสราเอลบางส่วนทั้งในพื้นที่ของอิสราเอลและเลบานอนโดยเฉพาะกาลิลีตอนบนทางตอนเหนือของอิสราเอล ส่วนความคืบหน้าสงครามในฉนวนกาซาโอริสตรอกรัฐมนตรีการตั้งถิ่นฐานอิสราเอลกล่าวกับนักข่าวว่าเธอได้เสนอให้รัฐบาลอิสราเอลยึดครองดินแดนในฉนวนกาซาเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้กลุ่มฮามาสตระหนักได้ว่าจะต้องชดใช้ในราคาที่ไม่อยากจะจ่ายจึงไม่เห็นด้วยกับแนวคิดในการถอนกำลังออกจากถนวนกาซา และพร้อมจะลาออกจากรัฐบาลหากกองกำลังอิสราเอลถอนกำลังออกจากระเบียงฟิลาเดลฟีทางตอนใต้ของถนวนกาซาติดกับพรมแดนของอียิปต์ครับ กระทรวงสาธารณสุขฉนวนกาซ่ารายงานยอดสูญเสียล,ล่าสุดนับตั้งแต่7ตุลาคม2023พบผู้เสียชีวิต43,736รายบาดเจ็บอีก133,70คนโดยในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมามีชาวปาเลสไตน์ถูกสังหาร24รายและบาดเจ็บอีก112คนครับ ขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN World Today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ